สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นามาเดินผ่านมาร้านป่อเปี๊ยะสดสูตรวังเดิมคือบอกตรงๆเลยว่านาไม่เคยเข้ามาทางนี้เลยจะเป็นทางเชื่อมต่อมาที่กระทรวงการคลังกับตลาดหลังกระทรวงการคลังค่ะเดี๋ยวเรามาถามน้องเขาดีกว่าเนาะว่าน้องปกติแล้วน้องเขาขายที่ไหนอะไรยังไงแต่ดูแล้วน่าทานมากเลยค่ะสูตรของน้องเขาจะเป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะจะใช้กุนเชียงในการแทนหมูตั้งค่ะไม่แน่ใจว่านาพูดถูกหรือเปล่าในเป็นการทำวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำของน้องเขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะปกติแล้วจะขายที่ไหนบ้างคงไม่ได้ขายที่นี่ทุกวันอยู่แล้วแหละวันนี้จะอยู่แค่วันพฤหัสวันเดียวค่ะพี่อ่าอย่างวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะจะอยู่วันศุกร์จะไปประชานิเวศ3ค่ะวันเสาร์จะอยู่ประชานิเวศ1ส่วนวันอาทิตย์และวันจันทร์จะอยู่2วันค่ะเป็นตลาดนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะตลาดนั้นเหมือนกันสิเวศเดินทางเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำของน้องเขานะคะเดี๋ยวขอถ่ายอันนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ค้าเราค่อยกลับไปถ่ายใหม่เดี๋ยวถ่ายนี่ก่อนขั้นตอนน้องเขาทำนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะแต่ของน้องเขาจะเป็นสูตรเฉพาะนะคะก็คือน้ำจิ้มก็จะหวานน้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างคะหวานกลมกล่อมหวานกลมกล่อมค่ะมีทุกรสค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดนะคะแต่จะทานและเข้ากันดีค่ะนี่ค่ะน้องเขาจะใส่ถั่วงอกเข้าไปนะคะน่าทานมากเลยค่ะใครถ้าผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะชิมของน้องเขาตามตลาดที่น้องเขาบอกราคาไม่แพงด้วยนะคะอร่อยดูจากนี้ค่ะน้องเขาทำอะไรดีคะมีลูกค้ามาทานราคาไม่แพงแบบจุกๆสำหรับนามาอีกแล้ว40บาทนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อนะคะหม้อน้ำจิ้มค่ะน้ำซอสสูตรเฉพาะเลยน้องเขาบอกทำเองทุกขั้นตอนเคี่ยวเองหมดเลยค่ะนี่จะอุ่นตลอดนะคะน้ำจิ้มจะร้อนๆตลอดเลยค่ะน้ำจิ้มน้องเขาบอกจะร้อนตลอดนี่เลยค่ะได้สองชิ้นแบบจุกๆเลยค่ะแต่นะขอบอกว่าน้องเขาโป๊ะไข่นะทานมากเลยค่ะไข่ละน้องเขานี่ค่ะนี่นะคะน้องเขาใส่ไข่แบบว่าจุกๆเลยอ่ะใครที่เป็นสายป่อเปี๊ยะสดนะคะลองชิมได้เลยแต่นะว่าป่อเปี๊ยะสดนี่หาชิมยากอยู่เหมือนกันนะคะที่จะเป็นแบบดั้งเดิมเป็นอะไรเนี่ยค่ะแม่ค้าก็สวยน่ารักเดี๋ยวนะให้ดูวัตถุดิบของน้องเขาแบบน่าทานมากเลยค่ะเห็นไข่ไหมคะไข่เป็นไข่จริงๆไอ้นี่ไข่ที่ใช้ไข่เป็ดหรือเปล่าคะใช้ไข่เป็ดโอ้ยไข่เป็ดสวยกว่าแล้วก็แห้งกว่าค่ะอ๋อน้องเขาบอกว่าไข่เป็ดสีสวยกว่าและแห้งกว่าจริงๆค่ะยอมรับเลยค่ะดูค่ะใส่ไข่อย่าผ้าเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าตลาดตรงนี้ถ้าตรงนี้ค่ะตั้งแต่6โมงค่ะ6โมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะถึงบ่ายโมงแล้วตลาดทั่วไปนี่มันประมาณเท่าไหร่คะกี่โมงถึงกี่โมงตลาดอื่นๆก็จะมีเช้าบ้างแล้วก็เช้าบ่ายค่ะเช้าบ่ายค่ะเช้าบ่ายก็เช่นอย่างวันนี้แหละค่ะเช้าแล้วก็เช้าบ่ายก็คือตอนเช้าถึงบ่ายโมงค่ะแต่ถ้าเช้าเดียวก็ขายแค่ถึง10โมงเช้าก็เก็บแล้วเป็นตลาดของหมู่บ้านนะคะประชานิเวศ1กับประชานิเวศ3จะขายแค่เช้าเดียวค่ะอ๋อตามน้องได้ตามตลาดนัดประชานิเวศ1ประชานิเวศ2ค่ะเป็นตลาดนัดเช้ากับตลาดนัดบ่ายด้วยใช่มั้ยคะเช้าเดียวค่ะอ๋อตลาดนัดเช้าประชานิเวศ3โอ้โหอาหารเช้าเหมาะมากอ้าวน้องเขามีเสบียงมาส่งแล้วค่ะเอาผักว่าไม่ผักนี่นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะผ่านไปผ่านมาใครอยู่แถวประชานิเวศ1ใช่มั้ยนิเวศ2นะคะ3ด้วยใช่มั้ยคะประชานิเวศ1กับประชานิเวศ3ค่ะอ๋อประชานิเวศ1ประชานิเวศ3โอเคนะเคยผ่านละเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสจะไปหาน้องเขาเอ๊ะประชานิเวศ3นี่มันอยู่ข้างหลังใช่มั้ยคะตรงซอยสามัคคีใช่มั้ยอ๋อไอ้แต่ตรงเช้าอยู่หน้าร้านแกนเลยค่ะตลาดเช้าตรงที่สันย่าโมปะอันนั้นอ๋อนั่นก่อนจะถึงถ้าเซิร์ชในแมปอ่ะนะคะก็จะเห็นว่าตลาดประชานิเวศ3แมปก็จะพาไปแล้วก็ถามคนแถวนั้นได้มันจะอยู่ประจำข้างร้านปลาข้างๆร้านปลาใครอยู่แถวนั้นอย่าลืมไปแวะชิมของน้องแล้วเขาได้ค่ะเดี๋ยวไงวันนี้นาก็ขอจบคำนาขอไปตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันยังไงเจอน้องเขาอย่าลืมแวะอุดหนุนน้องเขานะคะป่อเปี๊ยะสดสูตรดั้งเดิม40บาทแบบจุกๆอร่อยแม่ค้าก็สวยค่ะยังไงพี่ๆทุกคนค่ะนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะไปกับน้องเขานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ